คุณกำลังฟัง Future Changer Podcast เปลี่ยนปัจจุบันให้ทันอนาคตมาร่วมกำหนดวันพรุ่งนี้ด้วยวันนี้ของเรากับดรสุวิทย์เมสินศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสวัสดีครับผมสุวิทย์เมสินรีกับรายการ Future Changer Podcast เปลี่ยนปัจจุบันให้ทันอนาคต ในตอนนี้ผมจะขอพูดถึงคำสุดท้ายของชื่อกระทรวงที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับคำสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดก็คือคำว่านวัตกรรมพูดง่ายๆกระทรวงนี้คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมนั้นหลายคนก็อาจจะไปเลยเถิดไปคิดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องที่ว่าจะต้องล้ำหน้าสุด ซึ่งจริงๆไม่ได้ถูกต้องเสียทีเดียวนะครับจริงๆควาว่านวัตก,กรรมนั้นคือการที่เราเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือเรื่องของการออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในทิศทางที่มันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนวัตก,กรรมก็คืออะไรก็ตามที่เราคิดแล้วเราทาออกมาแล้วออกมาแล้วเนี่ยมันมี value creation หรือว่ามันมีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นนวัตก,กรรมนั้น มันซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราแค่เรียนรู้จากภายนอกเราก็ยังเป็นสิ่งที่เราสามารถริเริ่มเองคิดเองแล้วก็ทําดูนะครับแล้วก็จนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ออกมาแล้วดูแล้วว่าเอ๊ะมันทําให้เราต้นทุนลดลงนะเอ๊ะมันทําให้เรามีเวลา ประหยัดเวลาเรามากขึ้นทําให้เราประหยัดพลังงานมากขึ้นทําให้รายได้เรามากขึ้นทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องนวัตกรรมไม่นั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนี่คือการตั้งกระรวนนี้ขึ้นมาเพื่อเน้นให้มีการรังสรร์นวัตกรรมนั้นมันเริ่มต้นด้วยการปลุกจิตสํานึกว่าจริงๆนวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่จับต้องได้และเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่จะทําทได้นะครับคําถามก็คือเอ๊ แล้วจะทำยังไงที่จะสร้างบรรยากาศที่เอื้ออํานวยให้เกิดการคิดรังสรรค์นวัตกรรมขึ้นมานะครับนี่คือหน้าที่ภารกิจหลักภารกิจหนึ่งของกระทรวงอวหรือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับว่าเราจะสร้างบรรยากาศให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เนี่ยภาษาทางการเราเรียกว่าเป็นระบบนิเวศท,ที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมหรืออีโคซิสเต็มนะครับเราจะทำไงให้เกิด อีโคซิสเต็ที่จะทำให้เกิดอ n นโนเวชันนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงอวอแห่งนี้นะครับผมเคยเป็นรัฐมนตรีคนสุดท้ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรามีนโยบายที่ผลักดันบิ๊กร็อกนะครับบิ๊กร็อเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการถมหินก้อนใหญ่ลงไปเพื่อจะสร้างรากฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศนะครับ เรามีโจทย์อยู่3เรื่องด้วยกันก็คือสร้างคนแก้จนแล้วก็เสริมแกร่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับนวัตกรรมในขณะนั้นเนี่ยนะครับผมได้ทิ้งหัวเชื่อที่อกอ่อให้เกิดกระแสนวัตกรรมผ่าน2โครงการหลักด้วยกันอันนึงคือโครงการที่เรียกคิดไบรท์อีกโครงการหนึ่งคือ f a b r i c a t i o n Lab ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มทยอยออกดอกออกผลต่างๆมากมายผมจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับอย่างโครงการคิดไบรท์เนี่ยก็คือบอร์ดสมองกลฝังตัวนะครับ ที่พัฒนาโดยหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็คือสำนักงานพาัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนะครับแล้วเราเอาสมองกลเนี่ยแจกจ่ายไปไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่เราเรียกว่าโคดดิ้งนะครับซึ่งตอนนี้เป็นทักษะที่มีความสําคัญมากนะครับรวมทั้งให้เด็กเนี่ยสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆแล้วก็ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศซึ่งณวันนี้เนี่ย ครงการคิสไบต์ก็กลายเป็นตัวสำคัญภายใต้โครงการโคดดิ้งนะครับของอรัฐบาลชุดนี้นี่เองซึ่งในช่วงปีกว่าที่ผ่านมานะครับได้มีการนำเอาคลิส right ไบต์ไปประยุกต์ใช้โดยน้องๆในโรงเรียนมากมายเช่นนักเรียนบางคนเนี่ยเอาไปทําเป็นระบบควบคุมโรงเรียนเพาะเห็ดเป็นเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ เป็นไม้เท้าช่วยนําทางให้กับผู้พิการสายตาโอ้จะเห็นได้ว่าความคิดเด็กๆเ,เนี่ยเความคิดสร้างสรรค์มากมายนะครับเพียงแต่เราเอาเรื่องของบอร์ดอริยะไปให้เด็กเนี่ยนะครับลองไปเขียนโปรแกรมเล่นกันเนี่ยออกมาเป็นการประยุกต์ต่างๆมากมายแล้วก็ยังมีการนําเอาไปพัฒนาชุดส่งเสริมการเรียนการสอนโดยคุณครูนะครับเช่นชุดทดลองกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสื่อทดลองการวัดและอ่านค่าการกระจายตัวของแสง ทำให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยกลายเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับนอกจากคิดปลาก็คือ f a b r i c a t i o n l a b หรือโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมอันนี้เป็นโครงการที่สร้างห้องที่มีอุปกรณ์ทางวิศวกรรมและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายที่ทันสมัยอย่างเช่น3 d p r i n t e r นะครับรวมถึงเรื่องของการจัดการฝึกอบรมครูอาจารย์ในโรงเรียนให้สามารถที่จะใช้อุปกรณ์และการ จัดการเรียนการสอนให้กับน,นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ประสบการณ์ในการเป็นนักนกวัตรกรแมเราอยากจะเป็น ator, อินโนเวเตอร์อะไรสร้างนวัตรกรรมเพราะ c a นั้นฟิวบิเคชันแลบคริสไบรท์เนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้เด็กๆนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นนวัตรกรได้ในอนาคตซึ่งในตอนนี้เนี่ยได้มีการนำมาใช้จริงแล้วนะครับอย่างเช่นที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเนี่ย ก็ได้นำามาใช้ประกอบการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมและดิจิทัลทําให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนแบบลงมือทําจริงปฏิบัติแบบเขาเรียกแฮนด์ซอนเลิร์นิ่งนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่านี่คือตัวอย่างนะครับของการเอาเรื่องดีๆอย่างคิดไบรท์อย่างเรื่องฟรับิเคชันแลบนั้นมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เอาความคิดสร้างสารรค์ดีๆของเด็กนั้นมาร่วมกับเรื่องของโคดดิ้งแล้วก็นําออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์หรนะือนวัตกรรมต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับ ทีนี้คําถามอื่นและตอนนี้ล่ะนะครับเราเรามีเรื่องอะไรบ้างภายใต้กระทรวงอวอรนะครับที่เราจะผลักดันให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมให้มากขึ้นในปีนี้เนี่ยเรามีการรวมเอาพลังของมหาลัยนะครับของคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาอยู่ในกระทรวงเป็นจนํานวนมากกระทรวงอวอรเนี่ยจึงมีโครงการยุวชนสร้างชาติภาษาอังกฤษก็คือ use as future changer คือเราเชื่อว่าเยาวชนนั้นน่คือคนกำหนดอนาคตประเทศนะครับ เพราะนั้นมีสองโครงการที่อยากจะเล่าสู่กันฟังครับโครงการแรกเราเรียกว่าอาสาประชารัฐนะครับก็จะเป็นโครงการที่เราต้องการให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งประมาณ8ปดถึงสิคนเนี่ยจากหลากหลายสาขาวิชานะครับแต่ลงไปในพื้นที่จรงิงเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็การพัฒนาชุมชนเขาจะได้ไปเห็นว่าความยากจนเป็นยังไงเอะประเทศไทยเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้านะมันมีเรื่องของปัญหาคุณภาพชีวิต สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอเขาได้เห็นของจริงเขาจะเกิดความคิดความอ่านว่าจะแก้ปัญหาสิ่งนั้นได้อย่างไรก็ในที่สุดเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องของนวัตกรรมสังคมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราอยากให้เด็กเหล่านี้เนี่ยอ่านิสิตนักศึกษาเหล่านี้ทำงานพักอาศัยอยู่กับชาวบ้านเลยนะครับในชุมชนตลอดระยะโครงการเนี่ยสักประมาณ1ภาคการศึกษาหรือประมาณ 4- 5เดือน กลายเป็นการเรียนรู้ในพื้นที่แทนที่จะไปเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยสามารถเทียบโอนหน่วยกิจได้นะครับซึ่งนี้สําคัญมากตรงนี้แต่ละทีมก็จะมีอาจารย์มหาลัยเนี่ยมาร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงอวอของเรานะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่โครงการนี้เนี่ยเราจะเริ่มคิ c k off โดยเราจะประเดิมที่จังหวัดกาลสินนะครับนี่คือเรื่องแรกที่อยากเล่าให้ฟังเรื่องที่สองครับนอกเหนือจากเรื่องของอาสาประชารัฐแล้วเนี่ยเราเชื่อว่า นิสิตนักศึกษาเนี่ยมีไอเดียดีเยอะแยะจะแปลงคุณค่าของความคิดหรือไอเดียให้เป็นมูลค่านะครับทางสังคมหรือมูลค่าทางธุรกิจยังไงเราเลยมีกองทุนยุวสตาร์ทอัพเป็นกองทุนสตาร์ทอัพสำหรับนิสิตนักศึกษาสำหรับเยาว,วชนหรือเรียกภาษาอังกฤษเท่ๆเราก็เรียกว่าเป็นยุวสตาร์ทอัพนะครับก็คือเปิดโอกาสให้ ในหมูม่มวลนักศึกษานะครับตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาลัยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์จริงการทำงานเป็นทีมนะครับฟอร์มเป็นเขาเรียกสตาร์ทอัพคลับเหมือนชมรมเนะครับก็เป็นชมรมสตาร์ทอัพแล้วก็ถ้าดีจริงเราก็จะดึงเอาเอกชนเข้ามาร่วมงานด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับนิสิตนักศึกษาในอะนาคตนั้นนะเราน่าจะมีโอกาสไปพบกับผู้นำาอ่อซีอีโอในภาคธุรกิจซ e o ในภาคของรัฐ หรือแม้ทั้งผู้นําชุมชนเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจจะได้เห็นว่าเออให้คนอื่นเขามีความคิดความอ่านยังไงแรงบันดาลใจเข้ามาจากไหนอุปสรรคเวลาเจอแล้วจะชนะอุปสรรคอย่างไรเป็นนั้นเราอยากจะให้มีเวทีที่จะให้นักศึกษานั้นได้แสดงออกทางความคิดผ่านพวกเราคงรู้จักเทสท็อกนะครับเทสท็อกเรากําลังจะจัดที่เรา use เทสท็อกก็คือเทสท็อกของเยาวชนนะครับแล้วถ้าพวกเรามีไอเดียดีๆแล้วมองว่าไอ้ประเทศนี้เนี่ยยังน่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนู้นวิธ,นวธีนี้อีกเยอะแยะ อย่างยกตัวอย่างถ้าเรามีโจทย์ PM 2.5เรานักศึกษาบางคนมีไอเดียที่อยากแก้ปัญหาเรื่องนี้หรือแก้ไขปัญหาความยากจนหรือแก้ปัญหาน้ําท่วมซับซากหรืออะไรพวกนี้เราเรียกว่า policy Pitching ก็คือเราอยากให้นักศึกษานั้นแสดงออกเรื่องของนโยบายว่าเอ๊ะนโยบายนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมเราก็มีทุนประเดิมให้ด้วยนะครับยูอาสตาร์ดาฟันเนี่ยขอเริ่มด้วยทุนประเดิมแรกเนี่ยร้อยล้านก่อนนะครับเปิดรับข้อเสนอโครงการจาก น้องๆนงนสินักศึกษาเนี่ยในวันที่1นธันวาคมนี้แลครับเพื่อให้งการต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนะครับขยายผลต่อไปได้เนี่ยเราจึงได้มีการออกแคมเปญน,นะครับที่เราเรียกว่า innovate d Thailand ขึ้นก็มีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือสร้างความตระหนักว่าทุกคนเนี่ย ถ้ามีไอเดียดีสามารถที่จะรังสรรค์ออกมาเป็นนวัตรกรรมได้แล้วก็จะทําให้ประเทศเหล่านั้นกลายเป็นชาตินวัตรกรรมเชกเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอิสราเอลอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีนะครับซึ่งทุกประเทศอยู่ในทิศทางนี้หมดไม่เพียงเท่านั้นเรายังอยากกระดึงนะครับให้ภาคธุรกิจนะครับเปลี่ยนแปลง SME ไทยเนี่ยซึ่งมีอยู่เนี่ยให้กลายเป็น องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือที่เรียกว่า innovation driven enterprise นะครับก็คือเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำไงที่เราจะผลักดันให้สตาร์ทอัพที่เริ่มมีมากขึ้นกลายเป็น deep tech Startup เป็นสตาร์ทอัพที่เอาโครงความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาตอบโจทย์นะครับทำยังไงที่จะแก่เอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างจริงจังอย่างยกตัวอย่างนะครับโครงการพัฒนาโดรน UAV สตาร์ทอ นะครับสำหรับความมั่นคงและกิจกรรมพลเรือนนะครับซึ่งกระทรวงอววก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมนะครับร่วมกันเราเรียกว่าเป็นด u a l ลยูสเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีที่สามารถใช้ทางด้านของความมั่นคงด้วยแล้วก็สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยเนี่ยเราจะทําไงที่จะเอามาใช้ในเรื่องของแผนที่ทางการทหารพร้อมๆกับเรื่องของแผนที่ทางด้านของการเกษตรนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับกระทรวงอวเราเนี่ยเราก็ได้ดึงเอาสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้า แล้วก็สภาเกษตรนะครับเข้ามาร่วมกันในการทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยการที่จะถ่ายทอดเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องขององค์ความรู้เรื่องนวัตกรรมดังใหม่ๆทั้งด้านการ,การเกษตรแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของสินค้าการเกษตรช่วยให้เกษตรกรนนะั้นสามารถขายผลผลิตได้มากขึ้นมีมูลค่ามากขึ้นนี่คือประโยชน์ของกระทรวงนี้และถ้าเกิดจับมือร่วมกับภาคเอกชนภาคสภาต่างๆอย่างที่ที่ได้เรียนไว้เนี่ย มันจะนำพาสู่ประโยชน์ต่างๆของประเทศมากมายนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับกระทรวงอวเนี่ยเรายังมีสารที่ที่เราเรียกว่าเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคหรือที่เราเรียกว่าเป็นไซพาร์คนะครับ regional s ไซพ Park ก็คือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค4แห่งกระจายอยู่ทั่วทั่วประเทศนะครับเราสามารถที่จะเอาองค์ความรู้ของมาอะไรในพื้นที่นะครับมาร่วมกับ ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SME หรือว่าพวกสตาร์ทอัพต่างๆนะครับเรามีเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ของนักวิจัยของอาจารย์เรามีเรื่องของโคเวิร์กิ s งสเปซมีเรื่องของการแฟซิลิตี้ต่างๆแล้วก็มีผลงานหลายๆอย่างออกมาแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำเป็นต้นนะครับหรือการพัฒนาพันธุ์ไก่นะครับไรไรเกานะครับคือปกติเราเรากินไก่แล้วคนที่เป็นเกานี้ก็จะไม่ค่อยอยากกินสัตว์ปีกนี้เป็นต้น มาลายของที่อยู่ภายใต้กระทรวงนี้นะครับเราได้ทําการพัฒนาไก่พันธุ์ที่เป็นไรเก้าขึ้นมานะครับมีผูดง่ายมีปริมาณยูริกที่ต่าแล้วก็ช่วยลดโอกาสในการสะสมในร่างกายที่จะเป็นสาเหตุไปสู่โรคเก,ก้าได้นะครับโดยสรุปนะครับอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ว่าพันธกิจสําคัญคือภารกิจของการสร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการคิดค้นรังสรรน,นวัตกรรม แล้วก็ส่วนนวัตรกรรมจะเกิดขึ้นได้จะดีจะตอบโจทย์สังคมได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานวัตรกรรมนั้นเริ่มต้นที่ตัวคุณครับทุกคนมีสิทธิ์นะครับตาบใดที่มีความคิดดีๆนะครับสามารถที่จะเป็นนวัตรกรนะครับอาจจะเริ่มด้วยการเป็นนวัตรกรตัวเล็กๆก,ก,ก่อนแต่เมื่อความคิดดีๆนั้นขยายผลต่อไปเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงโลกได้นะครับเหมือนกับ หลายหลายคนนะครับที่เป็นสตาร์ทอัพและว่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกมากมายนะครับในครั้งหน้านั้นนะครับผมคิดว่าเราจะมานั่งคุยกันถึงภารกิจสําคัญนะครับของที่เกี่ยวข้อกับผู้คนจํานวนมากโจทย์ก็คือจะทําไงที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืนครับเรามาดูนะครับว่ากระทรวงอวแห่งนี้เนี่ยจะมีแนวคิดอย่างไรจะดําเนินการอย่างไรใครจะได้ประโยชน์แล้วพวกเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้สังคมหน้าอยู่เป็นสังคมที่ยั่งยืน กันได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันอีกครั้งโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ